นี้หลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมันชุกกระหูมากนะครับเพราะว่าเพิ่งทราบเมื่อกี้นะครับทราบเมื่อกี้นี่เองนะครับว่ามีการหมายปล่อยมาแล้วก็เจ้าที่แจ้งว่าทางเจ้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์เนี่ยไปที่คำร้องต่อศาลว่าไม่ฝากขังเราแล้วนะครับก็คือปล่อยเราจากการฝากขังนะครับศาลก็อนุญาตให้ปล่อยตัวนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจนะครับให้กับนักต่อสู้ต่อไปแล้วก็ทุกคนที่โดนคดีนะครับก็จะรู้ว่าไอ้การต่อสู้ของเราเนี่ยมันมีความสำคัญในทุกก้าวย่างทุกก้าวย่างนะครับที่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากขังการให้ทนายความยื่นคำคัดค้านการไต่สวนหรือแม้กระทั่งการยอมสละเสรีภาพส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเพื่อยืนยันในหลักการนะครับซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนให้กับผู้ใช้อำนาจในบ้านเมืองนี้นะครับว่าการใช้อำนาจนั้นต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขออนุญาตที่ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยองค์กรนะครับทุกคนให้ความช่วยเหลือก็เป็นพระคุณนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราต่อสู้ต่อไปครับครับแล้วหลังจากนี้เราจะมีการเคลื่อนไหวยังไงต่อไปฮะทุกอย่างที่วางแผนไว้ก็เหมือนเดิมนะครับการเคลื่อนไหวตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับแล้วก็น่าจะมีการขยับในอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งภายในเดือนนี้ที่แน่ๆก็คือวันที่19กันยายนจะมีการชุมนุมใหญ่นะครับซึ่งพวกเราจะไปร่วมแน่นอนครับแล้วเรายังจะขึ้นไปทีนะวันที่19ขึ้นแน่นอนครับก็ดีใจครับดีใจที่เมื่อกี้ได้รู้ข่าวก็ได้ลงมาเลยนะครับก็ดีใจที่ขอบคุณทางศาลนะครับที่ได้พิจารณานะครับแล้วก็ให้โอกาสพวกเราสองคนเลยครับในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพวกเราเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมเรายังคงต่อสู้เหมือนเดิมอย่างที่เราบอกไว้เสมอๆว่าไม่สามารถขังเราได้แค่ตัวไม่สามารถขังอุดมการณ์และความเป็นนักสู้ของพวกเราได้นะครับเราก็ยังคงที่จะสู้ต่อไปนะครับให้ได้ซึ่งจุดหมายที่เราได้ตั้งเป้าไว้กลับมาเหมือนเดิมการตัดสินใจในวันนั้นตอนที่ศาลมีการฝากตัวการเพื่อขอในส่วนของหน้าของมันตัดมันลงไปไม่มีการยื่นขอประกันตัวใช่ครับก็คือเราค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่จะต้องรับเงื่อนไขที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าตีกรอบบีบพวกเราในสิ่งที่เราปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นสิทธิตามหลักสากลอยู่แล้วที่สามารถแสดงสิทธิเสรีภาพได้แต่การที่มีเงื่อนไขต่างๆออกมาเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเราจึงไม่ยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นเราจึงตัดสินใจที่จะไม่ประกันตัวต่อไปยืนยันเหมือนเดิมครับยังมุ่งมั่นเหมือนเดิมแล้วก็ยังต้องการในสิ่งที่เราเรียกร้องกันตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์รวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญในทุกๆหมวดนะครับเป็นยังไงบ้างครับด้านในการเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ด้านในเรือนจำก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราต้องปรับตัวเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างนึงเราไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องปรับตัวเข้าไปแต่ข้างในก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะครับก็มีบางสิ่งที่เราได้เจอเพื่อนใหม่ๆอะไรแบบนี้ได้สารเขาเรียกว่ายังไงอ่ะบอกเรื่องความรู้สึกอะไรต่างๆนะครับเรามีเพื่อนคุยที่ดีครับมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรที่ดีไม่ได้มีใครที่จะปองร้ายหรือว่าอะไรพวกเราก็ถือว่าทุกอย่างดูแลเราด้วยความอยู่ดีอะครับเราเข้าไปด้านในได้พบผู้ต้องขังอะไรที่มีการต่อสู้ทางด้านการเงินมาก่อนครับพบกับใครบ้างครับมีพี่เต้นนะตัวใส่เกลือครับก็ได้คุยแต่พี่เต้นก็บอกว่าฝากให้กำลังใจนักต่อสู้ทุกคนเพราะยุคนี้เป็นยุคของเด็กและเยาวชนเป็นยุคของนักเรียนนักศึกษาแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งว่าจะให้ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเขามีแต่แรงที่จะให้กำลังใจน้องๆนักเรียนนักศึกษาเพราะว่าเขาพูดกับผมว่าเขาเคารพในการตัดสินใจของนักเรียนนักศึกษาว่าสามารถนำขบวนนี้ไปต่อได้โดยที่
คือเขาก็เป็นแค่ผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนป้าๆเสื้อแดงที่คอยไปให้กำลังใจพวกเราแบบนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นลูกป้าๆที่คอยให้กำลังใจพวกเราอยู่ข้างในเหมือนกันก็คือต่างคนต่างบทบาทต่างวาระต่างกรรมต่างหน้าที่กันครับเราเจอท่านอื่นๆอีกก็เจอพี่พายับพี่ปูแถลงครับก็ดูแลกันนะครับภายใต้เงื่อนไขที่เราก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์มากกว่าผู้ต้องขังคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ถูกรังแกนะครับก็เจอสภาพหลายอย่างที่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องออกไปแล้วก็ร่วมกันแก้ไขด้วยนะครับให้เรือนจำมันเป็นที่ที่รักษาสิทธิ์ของผู้ต้องขังนะครับซึ่งก็ถือว่าดีครับเป็นเรือนจำที่ดีนะครับการเคลื่อนไหวหลังจากนี้เรามีความกังวลว่าจะถูกดำเนินคดีคดีเนี่ยมาแน่นะครับตามที่เรายังสู้กับเหตุการณ์อยู่แต่ผมคิดว่าด้วยกระแสทานประชาธิปไตยที่มันมุ่งหน้าไปอย่างไม่หยุดเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วพวกเราจะชนะแล้วก็ชนะร่วมกันด้วยทั้งฝ่ายที่เป็นเผด็จการฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามพวกเราฝ่ายที่ยังไม่เห็นดีเห็นงามกับพวกเราเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะชนะร่วมกันครับโอเคนะครับอันนี้คือคดีความที่จะเกิดในไทยเยอะครับน่าจะหลายคดีแล้วก็น่าจะมีหลายคดีจากที่เรายังเคลื่อนไหวอยู่ครับผมไม่กังวลหรอกว่าสารจะมีการเกิดไม่ครับที่ว่าจะจับปลาลงน้ำมันต้องเปียกธรรมดาหนักสู้ย่อมมีบาดแผลที่ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับถ้าวันนี้เราไม่มีบาดแผลเราเป็นนักสู้ที่ไม่เก่งแน่นอนครับก่อนที่เราจะเก่งแล้วก็กล้าที่จะมาเชิญกับอุปสรรคที่เราจะต้องเจอก่อนเป็นเรื่องปกติธรรมดาของนักสู้ครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวขอตัวครับขอบคุณครับแล้ววันนี้จะไปกลับไปที่บ้านกลับบ้านครับกลับบ้านก่อนครับกลับบ้านก่อนครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวหน่อยนิดเองคนโมงอยู่เลยขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ร่วมต่อสู้กันนะครับออกมาแล้วครับแล้วก็ไปสู้กันต่อครับสนุกแน่ต้องสนุกต่อ